ษาญี่ปุ่นน่ารู้กับจิเรกุมิช่วงภาษาญี่ปุ่นกับจิไรกุมิซังก่อนอื่นนะคะเราต้องขอแนะนำให้ทุกคนมารู้จักกับเซนเซที่จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเราก่อนนะคะเริ่มจากเซนเซมาซากิซังเซนเซฮิโรซังและเซนเซโยเฮซังจริงๆแล้วนะคะเหล่าเซนเซของเรานี้เป็นศิลปินซามูไรที่มีชื่อเสียงมากในฮอกไกโดซึ่งบางครั้งเราจะได้พบศิลปินจิไรกุมิในชุดซามูไรและเก็บขยะช่วยรักษาความสะอาดไปทั่วเมืองเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมจริงๆเลยนะคะขอปรบมือดังๆให้เลยแต่ว่าในรายการของเรานะคะเหล่าเซนเซจะนำคำศัพท์ดีๆมาฝากทุกคนไม่ว่าจะเป็นคำทักทายนะคะหรือคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆที่สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้เวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเซนเซของเรากันเลยค่ะみなさんこんにちは時代組のヒロです陽平ですまさきですさあ今日は街中やレストラン駅などで人に最初に尋ねる言葉すみませんの勉強をしていきましょう例えばグラバー亭はどこですかと尋ねるときは最初はこのように話しかけますすみませんグラバー亭はどこですかはいそれではプラちゃんやってみましょうวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มจากคำว่าซูมิมาเซนตัวอย่างเช่นซูมิมาเซนโกเวอร์การ์เดนอยู่ที่ไหนหรือแปลว่าขอโทษนะคะโกเวอร์การ์เดนอยู่ที่ไหนค่ะよくできましたじゃあ次に唐津城はどこですかと尋ねるときはどのように話しかけますかปราสาทคาราสึนะคะเราก็จะใช้คำว่าซูมิมาเซนปราสาทคาราสึอยู่ที่ไหนหรือแปลว่าขอโทษค่ะปราสาทคาราสึอยู่ที่ไหนクロイちゃんいいですねそうですね何かを尋ねたり質問するときにいきなりね話しかけるよりはそうやってすみませんという言葉をつけた方がとても丁寧になりますじゃあプロイちゃん次は博多駅はどこですかとやってみてくださいเราก็จะพูดว่าซูมิมาเซนสถานีฮากาตะอยู่ที่ไหนหรือแปลว่าขอโทษนะคะสถานีฮากาตะอยู่ที่ไหนค่ะはいわかりましたではまた来週もすみませんについて勉強していきましょうสรุปนะคะคำว่าซูมิมาเซนนะคะในภาษาไทยแปลว่าขอโทษเราจะใช้ในกรณีที่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณจิไรกุมิซังนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะนำภาษาญี่ปุ่นอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมค่ะบ๊ายบาย